สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม TJ Emotional นะฮะวันนี้นะฮะเรากลับมาอยู่กับช่วงของการจัดอันดับอีกแล้วซึ่งวันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับความสูงและความต่ำอะไรสูงอะไรต่ำไปดูกันเลยครับความสูงความต่ำนะถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยต้องการเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้นะฮะคงไม่มีใครนะเกิดมาแล้วอยากตัวเตี้ยไปตลอดชีวิตนะฮะพอโรคนี้นะฮะมีความลำเอียงเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าผู้หญิงตัวเล็กแล้วน่ารักเนี่ยเขาเรียกผู้หญิงตัวเล็กแต่ถ้าผู้หญิงขี้เหร่ตัวเล็กเรียกผู้หญิงเตี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับคือความไม่ยุติธรรมของโลกนี้เลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งหลายคนนะฮะก็ถูกล้อมาเป็นอย่างมากเลยนะฮะโอ้อีเตี้ยอีเตี้ยอีเตี้ยนะฮะซึ่งเป็นคำที่ฟังแล้วแบบทิ่มแทงหัวใจเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้นะฮะวันนี้ทางช่องเลยจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ7วิธีทำให้เรานั้นสูงได้แบบเร็วๆและเร็วมากด้วยนะครับจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับสิ่งแรกนะฮะสิ่งที่คนทำเป็นอย่างมากเลยคือการกินเราต้องเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ควรจะเน้นการรับประทานอาหารที่มีสารอาหารจำพวกวิตามินแร่ธาตุโปรตีนซึ่งนอกจากนี้นะฮะในอาหารหลายชนิดเนี่ยจำเป็นต้องใช้วิตามิน A วิตามิน B12 วิตามิน D ถือว่าเป็นแร่ธาตุที่สำคัญอย่างมากเลยก็ว่าได้นะฮะนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญมากๆอีกอันก็คือแคลเซียมและโปรตีนครับโปรตีนคือสารอาหารที่จำเป็นในการเจริญเติบโตเป็นอย่างมากซึ่งเราสามารถรับประทานได้จากนมไข่และสุดท้ายก็คือการดื่มน้ำเพื่อช่วยในการเล่งนั่นเองครับเรื่องที่2นะทานให้พอดีถ้าคุณอยากตัวสูงนะฮะคุณสามารถเลือกรับประทานอาหารในปริมาณที่พอเหมาะถึงไม่ว่าคุณจะไดเอทอยู่ก็ตามนะฮะสิ่งที่สำคัญก็คือคุณควรลดอาหารจำพวกแป้งไขมันให้น้อยลงนะฮะแล้วหันมารับประทานอาหารอย่างอื่นแทนอะไรแบบนี้วิธีที่3นะฮะคือการทานอาหารให้ตรงเวลาควรเลือกทานอาหารมื้อแรกนะฮะและเลิกกินอาหารจุบจิบอะไรแบบนี้ซึ่งแต่ละวันนะฮะควรกินอย่างน้อยห่างกัน 4-5 ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายนะฮะได้สร้างเนื้อเยื่อในการเจริญเติบโตนอกจากนี้นะฮะไม่ควรทิ้งระยะให้มันนานจนเกินไปไม่อย่างนั้นคุณจะหิวมากเลยก็ว่าได้ครับท่านผู้ชมเคยอดอาหารมื้อเช้าบ้างไหมครับแล้วทำไมครับพอถึงมื้อเย็นนั่นแหละครับโอ้โหแดกกันอย่างเมามันเลยครับแล้วทำไมครับสุดท้ายก็อ้วนเหมือนเดิมครับเผลอน้ำหนักขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับลองให้เลยมึงวิธีที่4นะฮะคือการยืดตัวบ่อยๆการยืดตัวก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายครับให้ถึงตอนที่เราบิดขี้เกียจครับแบบนั้นเลยแต่บิดแม่งบ่อยๆแล้วกันนะครับเพราะการบิดบ่อยๆนะจะทำให้กล้ามเนื้อเรานี่แหละนะครับได้มีการยืดหยุ่นสุดท้ายก็จะเติบโตขึ้นและสูงขึ้นนั่นเองฮะวิธีที่5นะฮะคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายนะฮะสามารถทำได้หลายอย่างเลยก็ว่าได้นะฮะอย่างเช่นการว่ายน้ำการเล่นบาสเกตบอลเคยสังเกตไหมครับว่าพวกนักบาสทั้งหลายเนี่ยโหตัวแม่งสูงสูงกูนึกว่ายอดตึกนะฮะเวลาคุยกับพวกแม่งนี่ปวดคอเลยทีเดียวนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยต้องออกขั้นต่ำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะครับรวมไปถึงการซิทอัพการออกกำลังกายท่าบริหารอะไรแบบนี้จะสามารถช่วยได้เยอะเลยต้องทำขั้นต่ำวันละ 20-50 ครั้งเลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับคนที่ออกกำลังกายวันละ30นาทีปีละ2ครั้งอันนี้เลิกฝันได้เลยครับวิธีที่6นะคือการนอนให้ถูกวิธีเรานะควรพักผ่อนอย่างน้อยวันละ 8-10 ชั่วโมงนะฮะเพราะฮอร์โมนที่มีส่วนช่วยในการทำให้เราสูงขึ้นเนี่ยจะถูกผลิตออกมาในขณะที่เรานั้นกำลังนอนหลับนอกจากนี้นะฮะเวลานอนเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการนอนแบบงอตัวเพราะจะทำให้กระดูกสันหลังนั้นคดงอร่างกายเติบโตได้ไม่เต็มที่นะฮะดังนั้นแล้วใครที่นอนติดหมอนข้างก็พยายามเลิกซะนะครับโดยท่านอนที่ดีที่สุดก็คือการนอนหงายนั่นเองครับวิธีที่7นะฮะคือการยืนตัวตรงการเดินหลังค่อมนะฮะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเป็นกันอย่างมากเลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับพวกเกมเมอร์ทั้งหลายพนักงานออฟฟิศที่ต้องอยู่หน้าจอเป็นประจำนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าการยืนหลังค่อมเป็นประจำจะทำให้กระดูกสันหลังนั้นคดงอผิดรูปร่างไปนะฮะทำให้กระดูกไม่สามารถโตได้อีกแถมยังทำให้เสียบุคลิกดูเตี้ยลงอวบขึ้นและที่สำคัญนะฮะทำให้ขาดความมั่นใจเลยก็ว่าได้นะฮะโดยวิธีการยืนตัวตรงก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะฮะเพียงแค่หายใจเข้าไปลึกๆนะฮะทำให้เรานั้นยืนตรงได้แบบมีสง่าและสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือการยืนตัวตรงพยายามฝืนตัวเองพยายามนึกถึงเรื่องการยืนหลังครอบนี่แหละครับเมื่อเรานึกได้เมื่อไหร่นะก็พยายามยืนตัวตรงเมื่อนั้นทำให้เป็นนิสัยครับเดี๋ยวมันก็จะคุ้นชินไปเองนี่แหละฮะอยากตัวสูงก็ต้องทำแบบนี้อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่เชื่อว่าก็มีหลายคนนะที่พยายามทำแล้วก็สำเร็จแล้วก็มีแต่สำหรับคนที่กำลังทำอยู่นะฮะทางช่องต้องขอเป็นกำลังใจและคุณเพิ่งท้อแท้แล้วกันนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากฝากกด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคุณอยากดูคลิปจัดอันดับอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้นะครับผม PJ Emotional ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ